้นทางแห่งเศรษฐกิจเส้นทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเส้นทางแห่งวิทยาศาสตร์เส้นทางแห่งวัฒนธรรมนครหลวงเวียงจันทร์ใจกลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบางเบียงเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีภูผาป่าไม้ที่เขียวงามและแม่น้ำลำเซที่ใสเย็นประชาชนมีฮีตของประเพณีอันจบงามและการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายหลวงพะบางเป็นนครอันเก่าแก่และใจกลางทางพุทธศาสนาของลาวและหับน้ำมนต์เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกอุดมไซเป็นจุดเชื่อมต่อด้านการคมนาคมเขตภาคเหนือของลาวด่านสากลบ่อเต็นเชื่อมต่อกับด่านชายแดนบ่อฮานจีนเป็นด่านชายแดนประเภทหนึ่งแห่งเดียวระหว่างลาวและจีนทางด่วนแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาบ่อเต็นแม่ทิศเริ่มจากใต้มุ่งไปสู่เหนือโดยผ่านนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์หลวงพะบางอุดมไซและแขวงหลวงน้ำท้าและยาทำอิฐที่จะก่อสร้างก่อนแม่นแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาเมืองบางเวียงกลุ่มบริษัทก่อสร้างลงถึงแขวงจุนนานได้มีแผนที่จะนำไส้เครื่องกลจักและเทคนิคที่มีความทันสมัยในการก่อสร้างสั้นพื้นทางและสั้นหน้าทางการก่อสร้างแบบขัวแม่นใช้วิธีการเทเบตงใส่แบบรออยู่ภาคสนามและแบบการประกอบสิ้นส่วนส่วนอุโมงค์แม่นำใช้เทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์แบบทันสมัยของออสเตรเลียเพื่อมาก่อสร้างทางด่วนสายนี้ตามแผนจะใช้เวลา3ปีในการก่อสร้างแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาวังเวียงให้สำเร็จภายหลังที่การก่อสร้างสำเร็จการเดินทางแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาวังเวียงจะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นถ้าเทียบใช้เวลาที่ใช้ในการเดินทางปัจจุบันแม้นสามารถประหยัดเวลาได้ถึง2ชั่วโมง30นาทีหลังจากทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์หาบ่อเต็นก่อสร้างสำเร็จการเดินทางแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาบ่อเต็นแม้นจะใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเทียบกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางปัจจุบันแม้นประหยัดเวลาได้ถึง10ชั่วโมงเส้นทางด่วนสายนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมีความปลอดภัยว่องไวสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ขอเชิญบรรณาธารนำมุมกล้องของพวกเขามาโดยเริ่มเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ทางด่วนแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาบางเวียงแม้นมีจุดเริ่มต้นจากเขตบ้านสีเกิดเมืองนาไซทองแล้วสายทางแม่นคู่ขนานกับเส้นทางเลขที่13ซึ่งมีทิศจากใต้ไปหาเหนือตัดผ่านเขตแม่น้ำทงนาทงเพียงและผู้สูงสันโดยผ่านนาซอนบ้านบัวสก้าคนหงหนองไข่หินเพิ่มทางเหือบางทีและไปสุดยูกั้มตะเวนโตของเมืองบางเวียงบอลจะเชื่อมต่อกับระยะต่อไปของเส้นทางด่วนแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาบ่อเต็นแต่เมืองบางเวียงหาหลวงพะบางทางด่วนส่วนแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาบางเวียงมีความยาวทั้งหมด 109.119 กิโลเมตรกว้าง 23 เมตรเป็นเส้นทางด่วนที่มี4ทรงจราจรและแบ่งเป็น2แล้วไปกับที่มีหัวอ้อมแบบปิดตายและกำหนดจุดเส้นทางวงเวียนขึ้นลงทางด่วนเฉพาะอยู่ตามแล้วของเส้นทางแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาคนหงไม่ได้ออกแบบความไวอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คนหงหาบางเวียงความไวออกแบบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดแล้วทางของโค้งกาดกาวได้มีการก่อสร้างเส้นทางวงเวียนเสื่อมต่อขึ้นลงทางด่วนทั้งหมด7จุดคืออยู่บ้านนาซอนบ้านบัวสก้าคนหงหินเหินทางเหือและบางเวียงเส้นทางวงเวียนเชื่อมต่อทั้งหมดแม่น้ำไส้การออกแบบรูปทรงที่มีลักษณะเป็นคูปแก้ประกอบให้มีเส้นทางเผื่อเสื่อมกับเส้นทางเลขที่13ซึ่งบุเพียงจะสะดวกสบายในการเข้าออกทางด่วนเท่านั้นมันยังเป็นการสร้างรูปทรงที่สวยงามนำอีก
โครงการดังกล่าวโดยพื้นฐานมันมีแล้วสายทางอันเดียวกันกับทางรถไฟลาวจีนและเส้นทางเลขที่13มีจุดตัดกับเส้นทางรถไฟลาวจีน2จุดตัดกับเส้นทางเลขที่13 2จุดยุบรรดาจุดตัดทั้งหมดแม่นําใช้วิธีการตัดขบกันแบบถักซ้อนในการสัญจรไปมาของรถแม่นจะบ่มีผลกระทบซึ่งกันและกันประกอบเป็นระบบตาข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยงกันร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในเขตภาคพื้นโครงการดังกล่าวจะได้ก่อสร้างขั้วข้ามแบบเป็นคูจำนวน34แห่งรวมความยาว 1,808 เมตรในนี้ขั้วข้ามน้ำรีบเป็นขั้วข้ามขนาดใหญ่ที่มีความยาว 276 เมตรการออกแบบโค้งสร้างขั้วเป็นรูปตัวเต้ขนาด 9x30 เมตรนำไส้พื้นฐานต่อมอตีนเสาแบบคูด้วยการฟังเสาเข็มเป็นแบบฐานตีนเสาที่มีความสามารถในการกระจายน้ำหนักและห้องหับน้ำหนักด้วยเบตงเสริมเหล็กรูปตัวเต้บนพื้นฐานการออกแบบที่รับประกันความปลอดภัยนั้นยังต้องได้คำนึงถึงความสวยงามด้านทิวทัศน์รูปทรงของขั้วน้ำอีกทั้งนี้เพื่อยกสูงระดับความสวยงามทางด้านศิลปะของทั้งดวนเพื่อเป็นการลดพลระยะทางและประหยัดเวลาการขนส่งโครงการดังกล่าวได้ออกแบบให้มีการก่อสร้างอุโมงค์แบบแยก2แล้วจราจร1แห่งความยาวของอุโมงค์หุบใต้ยาว 875 เมตรหุบหัว 845 เมตรอุโมงค์มีความกว้างสุทธิ 10.25 เมตรความสูงสุทธิ 5 เมตรภายในอุโมงค์มีการติดตั้งระบบระบายอากาศระบบแสงสว่างระบบดับเพลิงระบบกล้องวงจรปิดจากปั่นไฟและระบบระบายผู้คนออกจากอุโมงค์เพื่อรับประกันให้ผู้ชมใต้อุโมงค์มีความปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดเส้นทางได้มีการออกแบบก่อสร้างเขตให้บริการ3แห่งและจุดเขตพักรถ2แห่งภายในเขตของเขตบริการและจุดพักรถประกอบมีปั๊มน้ำมันโรงแรมห้างค้าห้างอาหารห้างซ่อมแต่งรถและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการและอื่นๆโครงการดังกล่าวยังได้ประกอบมีศูนย์กลางการควบคุมติดตามและเขตบำรุงรักษาโดยการนำใช้เทคนิคด้านระบบข้อมูลข่าวสารทางการเก็บกำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลกระจายข้อมูลด้านสถิติและระบบน้ำทางระบายการสัญจรควบคุมติดตามสภาพการบริการของทั้งดวนด้วยระบบภาพเคลื่อนไหวอยู่เขตบำรุงรักษาก็ประกอบให้มีหน่วยงานส่งแผนวิซ่าสปอร์ตที่สำนานและเครื่องมือกลจักครบสุดเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาทั้งดวนทับประกันระดับการให้บริการและทั้งดวนให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้ประกอบให้มีสถานีเก็บเงินอยู่จุดทั้งเข้าออกของทั้งดวนทั้งหมด8แห่งจากการเก็บค่าผ่านทางนี้เป็นการเพิ่มรายรับทางด้านการเงินปรับปรุงเศรษฐกิจแห่งชาติพร้อมเดียวกันการประกอบพนักงานและติดตั้งอุปกรณ์อยู่สถานีเก็บเงินเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้สงสัยทั้งดวนทั้งดวนบ่เพียงแต่เป็นการให้บริการที่มีความสะดวกสบายว่องไวปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในการเดินทางเท่านั้นสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเป็นการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขทางด้านคมนาคมนี้จะเป็นการพักดันให้แก่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นบทบาทในการสุดยู่และแก่ดึงดังกล่าวนี้จะบ่เพียงแต่สืบต่อกันเป็นเวลาสั้นๆ 1-2 ปีเท่านั้นแต่ยังจะสืบต่อกันหลาย10ปีหรือค่อยกว่าปีได้ฉะนั้นการก่อสร้างเส้นทางด่วนแม่นหนทางทุกๆประเทศที่อยู่ในระยะกำลังพัฒนาต้องได้ผ่านทางด่วนแต่นครหลวงในจังหวัดบ่อเต็นแม่นตั้งอยู่เขตใจกลางของประดับประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบตารางเส้นทางของอาซีอาฮัด12หลังจากก่อสร้างสำเร็จก็จะเป็นการช่วยให้ลาวกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของเส้นทางคมนาคมในเขตภาคพื้นแหลมอินโดจีนเป็นไห่สาขาและนาลัดประชาธิปไตยประชาชนลาวจากประเทศบูมิสเดนติดกับทะเลมาเป็นประเทศใจกลางเสื่อมต่อในเขตภาคพื้นจะเป็นการเพิ่มทวีการไปมาหาสู่ด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมของลาวจีนไทยเมียนมาเวียดนามและประเทศอื่นๆให้น้ำมือนับหลายขึ้นเพื่อให้สายพัวพันและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่างประเทศดับมืดยิ่งเลิศซึ่งกว่าเก่าจะเห็นให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก้าวสู่อนาคตที่วัฒนาถาวรเมื่อดอมกินเจ้าปานหอบเคลื่อนกัน